เจ้าสบายดีในคลิปนี้พวกเขาสี่พาท่านไปเอาฐานข้อมูลแผนที่ปัจจุบันนี้มันมีเซฟไฟล์ที่หลายๆภาคส่วนเหตุตัวอย่างคือนี่เนาะเขาเซิร์ชอยู่ในออนไลน์แข็งหลังจากเขาดาวน์โหลดมาเนาะเขาก็เอามาใส่เล็กท็อปเนาะอันนี้นี่ที่ข้าพเจ้าคิดว่ามันง่ายก็เลยว่ามาอันสิบอยู่ในเล็กท็อปก่อนหลังจากนั้นเขาก็ copy ไปหรือว่าคัดไปไว้ในซองดีเป็นอย่างเพื่อว่าความสะดวกเพราะว่าโปรแกรมมัน QGIS มันจะซอกหาง่ายกว่าข้าพเจ้าจะจัดอยู่ในนะฐานข้อมูลของตัวเองอยู่นี้แล้วจะใส่สร้างเป็นโฟลเดอร์เพื่ออันนะง่ายในการสอบหาเนาะเกิดมาทิวทอเรียลสำหรับเฉพาะอันนะบทฝึกหัดที่เราจะเห็นทดลองอยู่ในนี้เนาะเป็นทิวทอเรียลดาต้านี้แล้วเราก็มาเพจใส่หลังจากนั้นก็กดเช็คเบิ่งว่ามันมาฮอดแล้วเนาะมันมีแล้วมันมีครบถ้วนแล้วแล้วเราก็มาเปิดโปรแกรม QGIS หลังจากเปิดโปรแกรม QGIS ก็คือขั้นตอนเขาเขามาสร้างเป็นโปรเจกต์ใหม่หลังจากนั้นเราก็มาหาข้อมูลนะแผนที่ที่เราใส่ฮันเราใส่โอลาวแล้วก็จะ Tutorial Map Tutorial Data เนาะ Tutorial Data เข้ามาในนั้นเนาะเราก็จะมาเปิดเลเยอร์นั้นมันก็จะออกมาคือจังสิแต่โดยพื้นฐานแล้วอยู่ในแผนที่นี้เนาะเบื้องหลังของมันก็มีตารางข้อมูลหรือว่า tabular data ฮัน tabular data นี้มันจะมีนี่แหละอันตอนที่สร้างฮันผู้สร้างเลเยอร์นี้มันเพิ่นเอาอันขีข้อมูลทั้งใส่มันจะมีข้อมูลตารางจำนวนนั้นแหละแล้วเฮาสิเอามาเบิ่งว่าข้อมูลตารางจำนวนนั้นเฮาสามารถมา property แผนที่เฮาตามข้อมูลในตารางครับเนาะตัวอย่างว่านี่เฮาสิคลาสสิฟายสีเลือกสีไปตามเลือกสีไปตามชื่อของแข็งเนาะตัวอย่างว่าเฮาจะเอามาเป็นคลาสสิฟายแกรดชูเอชสีหรือว่าโทนสีไปตามแข็งเฮาก็คลาสสิฟายมันเป็นอย่างสีเนาะเฮาอัพพลายเห็นว่ามันสีออกมาเป็นแผ่นที่ที่ว่าข้อมูลสื่อตามแข็งสีไปตามแข็งแง่งสีไปตามแข็งนอกจากนั้นเนาะเรายังสามารถเฮียกสื่อตามคุณลักษณะของตารางท่านสมมติอย่างนี้เราจะเฮียกสื่อภาษาอังกฤษก็อิงใส่อันคอลัมน์ที่เป็นภาษาอังกฤษท่านอันนี้สื่อของคอลัมน์หรือว่าเฟลที่เป็นอันสื่อเนาะหลังจากนั้นนี้เขาก็มาเลือกใส่ฟอนต์ตามใจมักเนาะหลังจากนั้นเขามาใส่อันน่ะสีรอบมันนั่นน่ะสีรอบอันน่ะตัวหนังสืออันน่ะเรามีติ๊กใส่เลเบอร์นี้หลังจากนั้นก็แอพพลายมันก็จะออกมาเอาคลิปนี้มีเท่านี้ก่อนขอบใจหลายๆถ้าเป็นประโยชน์กับท่านขอให้กดไลค์กดแชร์ขอบใจ